ช่างปันเตาจังหวัดอุบลราชธานีต้องเพิ่มกําลังผลิตเตาถ่านประหยัดพลังงานนะครับหลังจากที่ราคาแก๊สหุงต้มปรับตัวสูงขึ้นครับโดยมีออเดอร์ส่งขายทั้งลาวกัมพูชาจากเดิมที่มีกําลังผลิตเดือนละ1,000ลูกตอนนี้เพิ่มเป็น1,000 0ลูกนะครับส่วนที่นครสวรรค์เตาถ่านซูเปอร์ตอนนี้เริ่มขาดตลาดครับหลังจากที่ประชาชนสนใจหาซื้อกันจํานวนมากครับ บรรยากาศที่บริเวณร้านขายเครื่องปั้นดินเผาบ้านมอนตำบลบ้านแก่งอำเภอเมืองนครสวรรค์นะครับก็มีประชาชนเข้าไปสอบถามแล้วก็เลือกซื้อเตาหุงต้มประสิทธิภาพสูงหรือว่าเตาถ่านซปเปอร์กันอย่างต่อเนื่องครับเจ้าของร้านบอกว่าตั้งแต่มีการมีกระแสาการกลับมาใช้เตาถ่านแทนก๊าซหุงต้มทำให้มียอดจำหน่ายเตาทุกชนิดเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะเตาถ่านซูเปอร์ที่กำลังเป็นที่นิยม ตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วครับล่าสุดต้องสั่งซื้อเตาถ่านซุปเปอร์ล่วงหน้านานกันถึง1เดือนนะครับจึงจะมีของมาส่งที่ร้านจากช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยใช้เวลารอสินค้าเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นครับตอนนี้แม่ค้าก็มาสอบถามเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ชาวบ้านก็มาเยอะแล้วก็ยอดก็เพิ่มขึ้นสูงวันหนึ่งขายได้ตก40-50บใบต่อวันนะช่วงนี้แล้วก็ร้านที่เคยมารับก็เดือนตอนนี้ยอดจองก็อย่างเช่นเตา ตัวกลางนาะเบอร์สาตอนนี้ยอดจองอยู่50บใบเพราะว่าทางร้านมีไม่พอก็เลยต้องหามาเพิ่มให้เขา,าทีห้าสิบใบสองทิศจะมารับต่อค่ะตอนนี้ยอดขายเตาเพิ่มเมื่อขึ้นกว่ากระถังส่วนที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับแม่ค้าขายถานตำบลถ้ำกระจกระต่ายทองอำเภอพรานกระต่ายมียอดขายถานถุงละ20-50บาาทเพิ่มขึ้นมากครับหลังจากที่ก๊าซถุงต้มปรับขึ้นราคาครับ เมือ่อก่อนเนี่ยตอนที่ขายปกติเนี่ยไม่ถึง<อ>สามกระสอบอาทิตย์หนึ่งกเหรอจ้ะอาทิตย์หนึ่งไม่ถึงสากระสอบจ้ะแล้วตอนนี้ตอนนี้มัแนแพง,งขึ้นเ่ยเขาซื้อฐานเยอะขึ้นไหมตอนนี้บางทีสองกระสอบครึ้ง ส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนอกจากฐานไม้จะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นแล้วถานกะลามะพร้าวและฐานกะลามะพร้าวอัดแท่งก็พลอยขายดีตามไปด้วยครับชาวบ้านต้องเร่งมือเผากะลามะพร้าวให้ได้มากที่สุดโดยฐานกะลามะพร้าวกิโลกรัมละ10บาทนะครับส่วนฐ่านกะลามะพร้าวอัดแท่งเนี่ยเขาขายกันกิโลกรัมละ17บบาทครับ ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับคนงานบ้านช่างหม้ออำเภอวารินชำราบต้องเร่งปั้นเตาถ่านนะครับเพื่อให้ทันกับความต้องการของลูกค้าหลังจากที่มียอดสั่งซื้อเตาถ่านประหยัดพลังงานจำนวนมากครับโดยเฉพาะจากประเทศลาวและกัมพูชาทำให้ต้องเพิ่มกำลังผลิต จากเดือนละ1,000ลูกเป็น1,000 0ลูกนะครับเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการสำหรับราคาขายเตาถ่า,านราคาส่งลูกละ150-200บาทครับส่วนราคาขายปลีก300-350บบาทแล้วแต่ขนาดนะครับนักวิชาการจังหวัดนครราชสีมาระบุว่าการใช้เตาถ่านในเมืองยังไม่แพร่หลายครับมีเฉพาะร้านอาหารปิ้งย่าง ส่วนชนบทก็ยังมีการใช้ในบางครัวเรือนแล้วก็แนะนำนะครับว่าการเปลี่ยนไปใช้เตาถ่านจะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนได้ระดับหนึ่งแต่ควรจะเลือกใช้ถ่านอัดก้อนที่มีการเผาไหม้สมบูรณ์เพื่อที่จะช่วยลดการก่อให้เกิดก๊าซมีเทนซึ่งเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนกับ